ส่วนที่จะเดินทางมาศาลบางทีเราก็ห้ามไม่ได้นี่ผมก็ยอมรับนะครับแต่ว่าทำยังไงให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมทีนี้สิ่งที่วันนี้ผมไม่ค่อยสบายใจเนี่ยก็คือว่าเมื่อเช้าเนี่ยเปิดหนังสือพิมพ์มาเนี่ยก็เห็นทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าผู้พิพากษาไม่ได้มี9คนนะมี10ล้านคนอย่างนี้มันไม่ใช่ให้กำลังใจนะครับอย่างนี้มันเป็นการเหมือนกับข่มขู่หรือเปล่าว่ามีมวลชนสนับสนุนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำผิดไม่ได้อาจารย์ถามผมก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นผมก็ต้องพยายามขอร้องผู้สนับสนุนว่าแสดงออกในวิธีการที่เหมาะสมได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ชี้ช่องด้วยว่าทำอย่างนี้ก็แล้วกันนะอาจารย์อาจจะบอกส่งอีเมลหรืออาจจะมานัดพบกันที่ทำการที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่จะสะดวกแต่ว่าอย่าแสดงอาการอะไรที่จะเป็นการถูกตีความว่าเป็นการกดดันศาลเป็นการเอาคนจำนวนมากมาอยู่เหนือกฎหมายพูดว่าคำพูดที่ผมพูดถึงของสมาชิกพรรคเพื่อไทยในวันนี้เนี่ย นี่มันล่วงหน้ามันเป็นการกดดันล่วงหน้ามันกดดันล่วงหน้ามันเป็นการกดดันล่วงหน้าคือผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเราแต่ละคนก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปนะฮะผมเองก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งตรวจสอบในเรื่องของโครงการจำนำข้าวนะครับแล้วก็มีสมาชิกของพรรคหลายคนคุณหมอวรงค์ใครต่อใครเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้มาเราก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่ทำนี่มันผิดทางพรรคเพื่อไทยหรือตัวคุณยิ่งลักษณ์เองก็อ้างว่าเป็นเรื่องของนโยบายจึงไม่ใช่ความผิดก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ศาลท่านเนี่ยพิจารณาก็ต้องพิจารณากันอยู่ตรงนี้มันไม่ควรจะพิจารณาที่ว่ามีคน10ล้านคนเชียร์หรือไม่เชียร์ทำไมคุณอภิสิทธิ์ไม่เชื่อคน10ล้านคนงั้นนะครับไปเชื่อคน9คนไม่เชื่อคน10ล้านคือเราไม่ได้มาสำรวจว่าคนต้องการอะไรเรากำลังจะพิจารณาว่าสิ่งที่กระทำลงไปนั้นน่ะผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งการที่จะบอกว่าผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะครับตามหลักสากลเนี่ยคือมันเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะเขารู้ข้อกฎหมายและเขาต้องพิจารณาจากการนำสืบหรือการไต่สวนพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับคือถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ก็คงนึกออกนะฮะสมมติว่ามีความจริงในอดีตก็มีทั้งดาราทั้งพระนะฮะซึ่งต่อมาก็พิสูจน์ว่าทำผิดกฎหมายแต่ขณะที่ทำผิดเนี่ยถ้าบอกว่าคนยังศรัทธาชื่นชมเชื่อคนที่ศรัทธาชื่นชมเนี่ยมันก็คงจะทำให้บ้านเมืองไม่มีหลักเกณฑ์กติกาแหละครับมันกลายเป็นเรื่องของความชอบไปนะเพราะนั้นต้องแยกกันให้ออกระหว่างศรัทธาความนิยมทางการเมืองนะซึ่งผมก็ไม่ปฏิเสธว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ดีพรรคเพื่อไทยก็ดีเนี่ยมีคนนิยมจำนวนมากแต่วันนี้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องตัดสินพิจารณาว่าจะเป็นอย่างไรและผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยทุกฝ่ายก็ต้องให้การเคารพถึงวันนี้เราก็ไม่รู้นะจะตัดสินออกมาอย่างไรครับ